สนุนโดยมาวงเทอโลเวร่าว่านหางจระเข้แท้จากแอฟริกาคุณผู้ชมคะและตอนนี้โออยู่ที่ฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีค่ะที่นี่เป็นแผ่นดินประวัติศาสตร์เพราะเป็นสถานที่ตั้งขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรือว่าอสคนั่นเองเป็นองค์กรแห่งพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรค่ะพระองค์ท่านทรงพระราชทานอาชีพทางเลือกให้กับเกษตรกรไทยนั่นก็คืออาชีพการเลี้ยงโคนมนั่นเองทำให้เกษตรกรไทยนะคะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและทำให้คนไทยอย่างเราได้บริโภคนมที่มีคุณภาพมาตลอด56ปีค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาพาชมฟาร์มอย่างเดียวมีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นที่นี่ค่ะในกิจกรรมที่มีชื่อว่า730วันทะสถิตณแดนสวงค่ะจะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างข้างในตามโอเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะตามมาค่ะได้เข้ามาสัมผัสเป็นการนั่งรถรางเพื่อเที่ยวชมบรรยากาศภายในฟาร์มของพ่อแห่งนี้ซึ่งทางอสค.ผลักดันให้ฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กเป็นฟาร์มตัวอย่างและเป็นศูนย์กลางการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมในประเทศและยังเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชื่นชมความงดงามของธรรมชาติไปพร้อมๆกับการเรียนรู้กิจการโคนมแบบครบวงจรค่ะโหสุดยอดเลยคุณผู้ชมคะได้รีดนมวัวสดๆจากเต้าถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากลองมาดูบ้างก็มาได้เลยนะคะได้มารีดนมวัวแบบนี้ด้วยสดๆเลยค่ะคุณผู้ชมเรื่องนมมาใจโอ๋นะคะหลังจากนั้นเดินทางกันต่อไปยังจุดชมการแสดงม้าและคาวบอยและเป็นครั้งแรกที่พี่โอ๋ได้ขี่ม้าสนุกมากๆเลยค่ะในปีนี้13ตุลาคมครบรอบ2ปีวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9ทางอสค.จึงได้จัดงาน730วันทะสถิตณแดนสวงขึ้นเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการจัดกิจกรรมดีๆในวันนี้กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านเจ้าได้มาเที่ยวงานได้ชมอะไรบ้างหรือยังวันนี้โอ้หลายอย่างเลยค่ะตั้งแต่เช้านี้ไปกินไปรีดนมวัวมาแล้วนะคะโอ้ดีจังเลยครับนมนี่ไว้ใจโอเลยค่ะมาที่นี่มาฟาร์มโคนมต้องรีดนมโคใช่ไหมคะมาไม่ถึงมาไม่ถึงครับไปขี่ม้ามาด้วยด้วยนะก็ดินแดนแห่งนี้เป็นเขาเลี้ยงโคนมและคาวบอยกับอาชีพการเลี้ยงโคนมเนี่ยเขาก็จะไปด้วยกันเพราะในการที่เราจะควบคุมดูแลวัวนี่นะครับคาวบอยนี่แหละเขาจะเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาใช้ความรู้ของเขาที่จะควบคุมวัวในกรณีต้องรักษาวัวหรือต้องดูแลวัวใกล้ชิดนี่นะครับเพราะฉะนั้นโคบานแล้วก็เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับโคนมนะครับถึงว่าค่ะโอ้ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมมันมีคาวบอยแล้วก็มีวัวมาอยู่ด้วยกันเป็นเหตุผลนี้นี่แหละครับนี่แหละครับค่ะขอถามหน่อยค่ะวันนี้มีกิจกรรมต่างๆเยอะแยะเลยไม่ใช่แค่รีดนมกับขี่ม้าแต่ยังมีในส่วนของงานที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยด้วยครับคือตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วงานที่เราจัดคือ730วันทะสถิตณแดนสวงช่วงเช้าเราก็มีน้อมรำลึกนะครับถวายพระกุศลแด่พระองค์ท่านเขาก็มีการเขาเรียกว่าตักบาตรนมสดตั้งแต่ตอนเช้าแล้วแล้วก็มีพิธีวางพวงมาลานะครับในช่วงเช้าเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมอีกหลายกิจกรรมเลยตอนนี้ก็มีการบริจาคโลหิตนะครับก็เพื่อดูแลสุขภาพของคนที่รักสุขภาพในฟาร์มของพ่ออย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วยังมีในเรื่องของโรงทานมีอาหารได้ทานกันด้วยวันนี้เป็นการออกร้านในส่วนของข้าราชการพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับเยอะเลยทีเดียวเยอะเลยครับดูแล้วเนี่ยเมื่อสักครู่ได้ยินพูดถึงตักบาตรนมสดอยากเรียนถามท่านผอ.ทำไมต้องเป็นตักบาตรนมสดก็หน้าที่แห่งนี้นะครับก็คือองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเราถือกำเนิดขึ้นมาจากการเป็นฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กซึ่งถือว่า
านี่คืออาชีพการเลี้ยงโคนมที่เป็นอาชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9เพราะฉะนั้นดินแดนแห่งนี้เรามีอาชีพพระราชทานเราผลิตนมขึ้นมานะครับนมก็ถือว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับและในทางสังคมเองการที่เราตักบาตรนะครับด้วยนมสดเนี่ยก็ถือว่าเราต้องการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เลยเป็นที่ไปที่มาว่านับปีนี้เกือบเป็นปีที่5แล้วที่เราทำประเพณีของการตักบาตรนมสดนะครับถือว่าเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่ใช้นมนะครับผลิตภัณฑ์นมเนี่ยตักบาตรให้กับพระสงฆ์นะครับใช่เพราะว่าเรามีนมที่มีคุณภาพนะคะนมไทยเดนมาร์กไม่ผสมนมผงเราก็อยากจะดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ด้วยเลยครับก็เลยเป็นการตักบาตรนมสดครับซึ่งเห็นว่าจะกำหนด13ตุลาคมของทุกปีให้เป็นวันตักบาตรนมสดไปเลยหลังจากนี้ใช่ครับก็เราคิดว่าวันนี้เป็นวันที่เราถือว่าเราน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านที่พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมก็จะระลึกถึงพระองค์ท่านถือเป็นคุณูปการที่พวกเราคนไทยได้ดื่มนมกันมาจนถึงทุกวันนี้อาชีพการเลี้ยงโคนมก็เป็นอาชีพที่มั่นคงสืบมาถึงด้วยทุกวันนี้เราก็จะทำเรื่องนี้เป็นประเพณีก็มีการตักบาตรนมสดนะครับในวันที่13ตุลาคมของทุกปีนะครับค่ะทีนี้พูดถึงงาน730วันทศสถิตณแดนสวงวัตถุประสงค์จริงๆในการจัดงานนี้อยากให้ท่านผอ.ย้ำให้คุณผู้ชมทราบอีกครั้งค่ะครับก็โดยวัตถุประสงค์นะครับก็ต้องการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่มีต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมซึ่งถือว่าเป็นอาชีพพระราชทานและอสค.จากการเป็นฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กเรามีประวัติศาสตร์ถือว่าเป็นจุดกำเนิดของอาชีพการเลี้ยงโคนมณที่แห่งนี้เพราะฉะนั้นณวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันครบรอบนะครับ2ปีที่พระองค์เสด็จสวรรคตเราก็น้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านก็มีกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นและคงทำในปีต่อๆไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านและมีกิจกรรมที่ต้องการเทิดพระเกียรติกับพระองค์ท่านด้วยช่วงบ่ายของวันนี้ก็ยังมีกิจกรรมอีกหลายๆกิจกรรมเลยที่จะถือว่าเป็นการเธอไปเกียรติพระองค์ท่านนะครับนะในช่วงบ่ายด้วยช่วงเย็นก็มีฉายหนังกลางแปลงเพื่อพ่อด้วยมีด้วยเลยครับก่อนจะไปถึงช่วงเย็นจริงๆก็มีกิจกรรมอีกหลายกิจกรรมเลยมีการแสดงนะครับการสาธิตว่าวไทยนะครับจุฬาปักเป้าเนี่ยเขาก็สาธิตการทำแล้วก็มาเล่นว่าวให้ดูนะครับอาการเอาว่าวขึ้นยังไงวิธีการเทคนิคยังไงต่างนะครับแล้วก็ยังมีการแสดงนะครับไม่ว่าจะเป็นโขนนะครับของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีการแสดงดนตรีเป็นดนตรีในฟาร์มพ่อนะครับของมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับแล้วก็ยังมีพวกที่เราบอกว่าเป็นการแสดงพื้นบ้านต่างๆมีลิเกนะครับมีฉายหนังกลางแปลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับยิ่งใหญ่มากๆนะคะถึงจุดนี้อยากถามท่านผอ.ว่ามองว่างานนี้ประสบความสำเร็จมากน้อยขนาดไหนคะก็อย่างนี้นะครับเป็นถือว่าเป็นความร่วมมือร่วมใจนะครับของพี่น้องนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเองข้าราชการในพื้นที่พ่อค้าประชาชนเราถือว่าดินแดนแห่งมวกเหล็กเนี่ยนะครับเป็นดินแดนเป็นจุดกำเนิดของอาชีพการเลี้ยงโคนมพระราชทานถึงวันนี้แล้วนะครับพวกเราต้องน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านด้วยจิตใจที่รำลึกถึงจริงๆนะคุณอุปการของพระองค์ท่านที่มีต่อนะครับประชาชนคนไทยอย่างที่เรียนไปเรามีนมได้บริโภคได้ดื่มกินกันมาทุกวันนี้นะครับและได้เห็นอาชีพการเลี้ยงโคนมมีการเติบโตขึ้นในประเทศไทยจนทำให้ถือว่านะครับเราได้มีอาหารที่ดีและเป็นประโยชน์กับคนไทยด้วยนะครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นเลยนะคะต่อทั้งเกษตรกรไทยแล้วก็ประชาชนคนไทยอย่างเราได้ดื่มนมดีๆมาตลอด56ปีสุดท้ายนะคะอยากให้ท่านผอ.เชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยค่ะให้มาเที่ยวที่ฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กของเราว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างตลอดทั้งปีเชิญครับผมณวันนี้เราเป็นกิจกรรมเฉพาะถือว่าเป็นกิจกรรมเฉพาะกิจนะครับที่เรากำหนดให้วันที่13ตุลาคมเป็นวันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9นะครับแต่อย่างไรก็ตามกิจกรรมตามปกติของอสค.เราจะมีเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพราะแม้แต่ในวันนี้ก็ตามนะครับตลอดทั้งวันเรามีเรื่องกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ให้ผู้ที่สนใจอยากจะมาเรียนรู้อยากมาได้เห็นประวัติศาสตร์นะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยได้มาสัมผัสชีวิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้รีดนมได้รีดนมจากเต้าได้ไปป้อนนมโคกับลูกโคนะครับและได้เข้าชมนะครับในเรื่องของการผลิตผลิตผลนมของอสค.นะครับที่โรงงานของอสค.ถือเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในบรรดา5โรงงานที่อสค.มีตามภูมิภาคต่างๆที่สำคัญที่โรงงานนะครับเรามีร้านมิ้วแลนด์
มิลแลนด์จะเป็นเรื่องของการที่เรามีความหลากหลายของตัวผิดพันธุ์นมให้ชมให้ชิมกันอยากไปมากเลยค่ะท่านผอ.ครับเราจะได้เห็นนะครับในกระบวนการการผลิตด้วยในบรรยากาศของโรงงานนะครับเราจะเห็นเรื่องกระบวนการเริ่มแต่น้ำนมของจากสหกรณ์มาส่งมีการตรวจดูแลเรื่องคุณภาพเข้าสู่กระบวนการผลิตแล้วก็ได้ชิมผลิตภัณฑ์นมใหม่ๆด้วยว้าวนี่แล้วก็มิลแลนด์ของอสค.เดี๋ยวต้องขอตัวไปแล้วค่ะท่านผอ.นะเพราะจะเห็นต้นแหล่งยันเป็นผลิตภัณฑ์นมสดๆเลยนะคะท่านผอ.ครับโอ้โหสุดยอดเลยค่ะเนี่ยหนูอยากไปมากมิลแลนด์ได้เห็นตั้งแต่กระบวนการต้นเลยการแปรรูปผลิตออกมาจนออกมาเป็นนมให้เราได้ดื่มกันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวยังไงต้องขอตัวไปมิลแลนด์ก่อนนะคะด้วยความยินดีครับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านผอ.มากครับขอบพระคุณครับพระเจ้าครับสวัสดีครับเรียกว่ามางานนี้ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยและยังได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆมากมายทั้งชิมอาหารพื้นบ้านที่หาทานยากและช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีของจังหวัดสระบุรีติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้านได้อีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะลุงสวัสดีค่ะโหทำสดๆเลยนะคะทำอะไรอยู่คะลุงถั่วตัดครับทำถั่วตัดไม่เห็นมีถั่วเลยอ่ะต้องเคี่ยวน้ำตาลได้ก่อนต้องเคี่ยวน้ำตาลก่อนนะคะอันนี้คือน้ำตาลอะไรอ่ะคะลุงน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแล้วเดี๋ยวเอาไปทำอะไรต่อคะเคี่ยวได้ก็ถั่วใส่เอาถั่วใส่อ๋อถั่วตัดคือมีน้ำตาลกับถั่วอ๋อแล้วก็จะมาตัดวันนี้ใช่วันนี้แล้วก็รีดทีนี้แผ่นแล้วก็กลายมาเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือถั่วตัดที่ลุงกำลังจะทำนะคุณผู้ชมนี่ถั่วเป็นแบบนี้มาจากอำเภออะไรอะคะอำเภอเสาให้นี่อันนี้เป็นถั่วตัดแต่นอกจากถั่วตัดลุงเขามีนี่ด้วยนะคะถุบถับแค่ฟังก็เจ็บแล้วลุงใจร้ายเนี่ยทำถุบถับขายถุงเท่าไหร่คะ3ถุง100ค่ะราคาไม่แพงเลยมาอุดหนุนลุงได้นะจากร้านนิสารัตถั่วตัดสูตรโบราณอร่อยมากๆค่ะคุณผู้ชมคะนมสดๆจากเต้าจากมิลแลนด์สมคำร่ำลือท่านผอ.บอกจริงๆนะคะว่านมที่นี่เขาไม่ผสมนมผงอร่อยแบบออร์แกนิกด้วยมาที่นี่นอกจากจะได้นมนั่งถ่ายภาพสวยๆยังได้ชมโรงงานการผลิตนมตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะแม่วันนี้ตั้งแต่เช้าอิ่มบุญตอนเย็นอิ่มนมอีกด้วยถ้าคุณผู้ชมสนใจจะมาที่ฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กแห่งนี้นะคะก็มาได้เลยอยู่ที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเปิดบริการทุกวันเลยค่ะส่วนพี่ฤทธิ์พี่แปะพี่แป้งไม่ต้องอิจฉาโอนะคะวันนี้กินนมเผื่อไปแล้วแต่ไม่แน่นะคราวหน้าเราอาจจะได้มาเที่ยวด้วยกันสนุกสนุก4คนก็ได้ค่ะยังไงก็แล้วแต่วันนี้กินนมเผื่อแล้วอร่อยมากๆเดี๋ยวกลับไปเจอกันในสตูนะคะคุณผู้ชมค่ะออร่าอิ่มบุญมาเลยอ่ะเป็นยังไงล่ะคะกิจกรรมตั้งแต่เช้าได้อิ่มบุญนะคะบ่ายได้อิ่มนมแล้วก็อิ่มใจอีกด้วยได้อุดหนุนของชุมชนครบเลยที่นี่ฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีค่ะเดี๋ยวได้อุดหนุนของชุมชนเมื่อกี้เขาถามหาของฝากอยู่อ๋อเหรอเอออ้าวอ้าวเมื่อกี้ไม่เป็นไรอ่ะพี่เห็นแล้วจะโอบบอกว่าไม่ต้องอิจฉาไปเพราะว่าจะโอบกินเผื่อแล้วที่สำคัญได้รีดนมวัวความรู้สึกเป็นไงรู้สึกว่าเหมือนฟินไหมเหมือนบีบอะไรสักอย่างที่มันนุ่มๆยาวๆนุ่มๆใหญ่ๆบึ้มๆบึ้มๆแล้วมันก็ฟูดออกมาแต่มันไม่ได้ง่ายใช่ไหมไม่ได้ง่ายไม่ใช่ว่าใครก็รีดได้นะบีบไปบีบมาวัวกระดกขาละเริ่มจะคานอีกนิดนึงสะบัดแน่ๆนี่มันเป็นครั้งแรกในชีวิตของเจ้าโอเลยนะรีดนมวัวครั้งแรกใช่ไหมใช่ค่ะขี่ม้าครั้งแรกถูกแล้วกิจกรรมนี้เนี่ยไปทำได้ตลอดนะคะไม่ใช่เฉพาะว่าช่วงเทศกาลนะคะที่ฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กเนี่ยเปิดให้คุณผู้ชมไปท่องเที่ยวแบบเชิงเกษตรแบบนี้ได้ตลอดทั้งปีเลยสนใจก็พาลูกๆไปบีบนมวัวกันได้ทันทีพี่เป้งเนี่ยจะแบบว่าเล่นแบบคลานให้ลูกขี่ม้าส่งเมืองเนี่ยออไหมลองไหมเออลองเอาไปขี่จริงเลิกตัดก้านกล้วยไปหาไปขี่จริงดีกว่าอย่างนี้น่าสนใจน่าสนใจใช่ไปตามรอยเท้าพ่อด้วยค่ะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเรา3คนกับแฟรี่ไว้ไปเที่ยวดีไหมไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยรวกเหล็กสระบุรีนี่เองครับบรรยากาศดีด้วยนะครับมีที่พักด้วยที่นี่จริงๆบรรยากาศดีทุกอย่างเราเรื่องใจความสุขสนุกทุกเรื่องราว